วันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งมีการปลูกต้นไม้เนื่องในวันมาฆบูชาด้วยค่ะคุณสกลจินดาวันมีรายงานบรรยากาศสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะครับคุณณัฐอาภานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศศรีลังกาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9และถวายพระพรชัยมงคลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ครับเช้าวันนี้นะครับเนื่องในวันมาฆบูชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภรรยาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและพัฒนาจังหวัดวายามบาเข้าร่วมพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้รับมาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกานำมาปลูกที่วัดวชิรธรรมารามอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุยืนยาวที่สุดสืบสายพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นที่1ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับขณะตรัสรู้ที่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้นะครับบอกว่าขอบคุณผู้แทนจากสาธารณรัฐสังคมประชาธิปไตยศรีลังกาที่มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ให้แก่รัฐบาลไทยนับเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลและมีความสัมพันธ์ต่อจิตใจของคนไทยและพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างยิ่งเป็นการมอบเพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราชบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้การอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์และทำพิธีประดิษฐานรวมทั้งสมโภชในวันนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สัมพันธ์ที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศด้วยครับหลังจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเดินมาพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของอยู่ภายในตลาดต้องชมหลวงปู่ทวดซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดด้วยครับคุณณัฐอาภา